ดูท่าทีของทนายตั้มเนี่ยมีความพยายามยกระดับนะฮะผู้การแต้มไปถึงรัฐบาลแล้วถามถึงบทบาทของรัฐบาลว่าจะควรมีบทบาทต่อเรื่องนี้แค่ไหนทนายทางผู้การแต้มมองเรื่องนี้ยังไงครับคืออย่างนี้ครับกรณีท่านทนายตั้มเนี่ยสามารถจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานตำรวจได้อยู่แล้วนะครับก็ไปร้องทุกข์จะไปกับพี่เต่าก็ได้หรือไปโรงพักไหนก็ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะประชาชนก็มีอำนาจในการกล่าวโทษได้นะครับว่าเห็นการกระทำความผิดก็ให้แจ้งให้ตำรวจดำเนินการได้แล้วก็ส่งข้อมูลไปตำรวจก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าไม่ทำคุณก็โดนละเว้นนะครับคุณทำไม่ดีภาคประชาชนก็จับตามองอยู่เดี๋ยวเขาก็มาเปรียบเทียบว่าไอ้คดีแบบเดียวกันอีกอย่างไม่ได้ทำอีกอย่างทำหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับก็ดำเนินการไปแล้วก็ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายเขียนไว้ว่ายังไงทุกคนก็ต้องทำตามทำแบบนี้ก็มีประโยชน์แล้วครับไม่ต้องไปถึงรัฐบาลท่านนายกก็มีอำนาจในการบริหารงานแผ่นดินก็ดูได้อย่างตำรวจเนี่ยขึ้นกับสำนักนายกใช่ไหมครับนายกเป็นประธานในกำกับนโยบายเป็นประธานกตล.ก็รู้อยู่แล้วปัญหาองค์กรตำรวจเป็นยังไงท่านก็สามารถจะสั่งการหรือมีคำสั่งยังไงก็ทำได้แต่เพียงแต่ว่านายกจะไปล้วงลูกการสอบสวนสืบสวนเขาเลยกันกำชับสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายได้ก็ไม่ต้องไปแล้วครับไม่ต้องถึงฝ่ายค้านหรอกครับไอ้ฝ่ายค้านเขาก็เก็บข้อมูลเขาจะหักกับถ้าจะยืนยันตามที่ผู้การเต่าบอกว่าจะต้องปัดกวาดนะบ้านในสตช.เนี่ยถ้าวันนี้ผู้ทนายตั้มไปยื่นหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยท่านก็ควรจะต้องรับเอาไว้ตรวจสอบนะคะโอ้ต้องรับแน่ต้องรับแน่ไม่รับไม่ได้ค่ะไม่รับไม่ได้ครับผมยืนยันว่าเขาต้องรับแล้วเขาต้องไปทำตั้งเป็นสำนวนทำการสอบสวนครับไม่รับไม่ได้ครับค่ะแต่ผมให้ดูผลอย่างเช่นอ้าวผมยกตัวอย่างอย่างคดีของรองโจ๊กเขามีการขอออกหมายและหมายเรียกหมายเรียกครับอีกคนหนึ่งหมายออกหมายจับออกหมายเรียกเป็นดำเนินการแล้วฝ่ายของผบ.ตร.ทนายตั้มก็ออกมามีหลักฐานเดี๋ยวทนายตั้มตำรวจก็ต้องหาหลักฐานแบบเดียวกันใครกระทำความผิดถ้ามีหลักฐานคล้ายกันเหมือนกันก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกันแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่พยานหลักฐานในเนื้อสำนวนแต่นี่พวกเราก็จะเหมารวมว่าคดีอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นคดีนี้แต่พวกเราไม่เคยรู้ในสำนวนเลยครับพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้เปิดเลยครับจะมานี่คือเป็นการเล่นกันพูดง่ายๆก็นอกเกมนอกศาลกันทั้งนั้นที่สู้ทุกวันเนี้ยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างทนายตั้มออกมาผมพูดว่าก็ดีเพื่อมีการตรวจสอบให้ประชาชนก็ได้รู้อีกฝ่ายนึงคุณถ้าทำแบบนี้คุณก็ต้องความผิดทนายตั้มออกมาเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องรับคำร้องเรียนของทนายตั้มด้วยนะเพราะทนายตั้มเขามีหลักฐานพยานหลักฐานแต่เอาละประชาชนอาจจะเข้าใจทนายตั้มว่าสนิทกับรองโจ๊กมาทำให้รองโจ๊กหรือเปล่าของข้อมูลของทนายตั้มทนายข้อมูลของทนายตั้มกับข้อมูลของทนายมันทำไมเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรก็ทุกคนก็สามารถจะอ้างว่าหาหลักฐานตัวนี้มาได้อันนี้ไม่เป็นไรก็ขอให้เอาหลักฐานในนี้ไปแจ้งตำรวจดำเนินการผมว่าเป็นผลดีแต่ต้องรับปล่อยรับเรื่องเขาจะทำยังไงมันมีขั้นตอนคุณไม่รับได้ไงคุณอยู่หน่วยเป็นหน่วยงานของตำรวจเดี๋ยวก็แต่รองเต่าอาจจะว่ามอบให้กับไปปปปไปดำเนินการสอบสวนก็ว่าไปเพราะรองเต่าตอนนี้เป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนแต่รองเต่าได้รับมอบอำนาจให้มาดูแลคดีรองโจ๊กใช่ไหมฮะเป็นประชาสัมพันธ์รองโจ๊กท่านนายกเนี่ยสั่งย้ายผบ.ตร.และรองผบ.ตร.เนี่ยไปประจำสำนักนายกครับโดยให้เหตุผลท่านดูนะครับท่านให้เหตุผลท่านพูดถึงตั้งแต่การค้นบ้านการแตกความสามัคคีนะครับขบวนการยุติขบวนการสอบสวนจะต้องดำเนินการต่อไปและการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมันส่งผลกระทบกับความมั่นคงท่านแล้วเหตุผลนั้นเนี่ยมาให้ประจำสำนักนายกใช่ไหมครับตอนนี้หลักการแล้วเมื่อมีให้มาประจำเนี่ยก็ต้องทำการสอบสวนใช่ไหมครับต้องทำการสอบสวนข้อเท็จจริงไอ้ข้อเท็จจริงอันเนี้ยเขาจะสอบสวนว่าใครกระทำผิดจริงกันจริงแต่
แต่ท่านวินัยตรงนี้ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนนะครับค่ะไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนมาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงที่มันมีปัญหากันใครก็ทำผิดไม่ตรงไม่ถูกกฎหมายก็รายการนายกก็จะสั่งการไปค่ะมันไม่ใช่สอบสวนก็รับผิดชอบอยู่แล้วครับครับคดีตะปูนคดีทุ่งมหาเมฆมันนี่หรือไงผักทุ่งมหาเมฆและทางBNK ก็ตะปูก็สอบสวนไปแต่ไอ้การสอบสวนนี่ข้อเท็จจริงเนี่ยจะไปปรากฏเพื่อรายงานให้กับท่านนายกและที่สำคัญเวลาเราเอาตัวไปช่วยเนี่ยเราอย่าไปช่วยแล้วอย่าไปเก็บอยู่นะเพราะท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กินเงินเดือนพอเอาไปช่วยสำนักนายกต้องมอบหมายงานนะครับให้รองให้พอรองพอบอพอบอนี่ทำงานด้วยไม่ใช่ไปนั่งกบยุงนี่เฉยนะจะผิดกฎหมายอีกเพราะเราอ้างเหตุผลว่าให้มาช่วยราชการให้มาทำงานก็ต้องใช้งานก็นะครับเอาละรองโจ๊กอาจจะไปรับผิดชอบตรงนี้ผบ.อาจจะต้องไปรับผิดชอบตรงนี้จนกว่าจะการสอบสวนเสร็จ60วันถ้าไม่เสร็จก็ต้องขยายเวลาไปอีกใช่ไหมเพราะบางเรื่องเนี่ยเช่นเงินการเงินเขาก็ต้องตรวจสอบคล้ายๆกับพนักงานสอบสวนเหมือนกันแล้วก็ต้องไปเอาพยานหลักฐานอื่นๆเนี่ยมาประกอบแบบพนักงานสอบสวนกันแบบนี้ถามต่อก็เสร็จไหมถ้าไม่เสร็จก็ขยายเวลาไปเหมือนท่านวิชาทำไหมใช้เวลาปีกว่าลองเต่าตอนนั้นเนี่ยเขามอบหมายให้ตอนนั้นทำคดีลองโจ๊กเพราะคดีลองโจ๊กมีปรากฏอยู่คดีเดียวใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันมีปรากฏผมถามว่าลองเต่าจะบิดเบี้ยวได้ยังไงถ้าหลักฐานพยานหลักฐานมันเหมือนกันคุณจะบิดเบี้ยวได้ไงเพราะหลักฐานของทนายตั้มเขาก็มีอยู่ในทนายตั้มว่าแล้วก็ถามว่า1 2 3นี่ทำไมไม่ทำอ่ะลองเต่าก็ตายดิใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หมายความว่าลองเต่าเนี่ยจะมีหน้าที่ทำหรือเปล่าเพราะลองเต่าเนี่ยเขาย้ายไปเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางลองเต่าก็ต้องมอบหมายให้เอาขั้นตอนก่อนตอนนี้ถ้าคดีนี้จะต้องทำก็คือปปปของตำรวจรองเต่าต้องมอบให้ปปปของตำรวจแต่รองเต่าก็ต้องไปควบคุมอีกแต่ก็มอบหมายให้ว่าต้องไปควบคุมคดีนี้รองเต่าก็ต้องทำถึงแม้จะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาคิดว่าท่านก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไรใช่ไหมคะโอ้ยไม่เป็นกังวลหรอกเขาอาจจะไม่มอบรองเต่าก็ได้มีข้อขอแย้งเขาก็มอบรองผู้จัดการอีกคนมาคุมเรื่องคดีนี้แยกกันก็ได้มันก็ทำตามกฎหมายได้อยู่แล้วผู้การแต้มครับผมถามตรงๆเลยผมถามตรงๆในทางการเมืองเนี่ยผู้การแต้มประเมินสถานการณ์ยังไงครับคิดว่าทั้งตัวบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกไหมครับคือผมบอกให้ฟังว่าการสอบสวนเนี่ยมีเวลา2เดือนใช่ไหมครับครับแต่ผมเชื่อว่า2เดือนไม่เสร็จเพราะคดีมันเนี่ยมันเกิดใหม่คดีนึงเนี่ยคุณจะสอบสวนยังไงเสร็จครับเดี๋ยวท่าน3คนเนี่ยก็ต้องไปตั้งอนุอะไรต่างๆมาช่วยกันกรสอบสวนจะมาอย่างเช่นผมมองเห็นว่าการสอบท่านกลุ่มท่านนายกตั้งมาเนี่ยมันต้องมีหน่วยงานอื่นมาช่วยด้วยอย่างเช่นจะต้องมีปปง.มาเพราะต้องสอบเส้นเงินอีกเนี่ยใช่ไหมอาจจะต้องแต่งตั้งขอความร่วมมืออัยการอัยการมีแล้วอาจจะขออัยการมาร่วมอีกมาช่วยอีกขอหน่วยงานปปช.ก็อาจจะขอหน่วยงานปปช.มาร่วมเป็นกรรมการอีกขอหน่วยงานหลายหน่วยงานมาอีกฝ่ายจะหน่วยงานนั้นมาอย่างเงี้ยมันผมว่า2เดือนเนี่ยมันไม่เสร็จหรอกภายในกำหนดปีนี้จะต้องเสร็จไหมมันอยู่ที่การสอบสวนอยู่ที่พยานหลักฐานท่านทราบไหมครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเวลาจะสอบสวนเรื่องนึงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยครับ2เดือนไม่มีเสร็จหรอกครับอาสมุนฝากผมเรียกหมายเรียกน้องมาเป็นพยานเนี่ยเดี๋ยวน้องก็ไม่ว่างครับไปเดือนหน้ามั่งอะไรบ้างอ้าวไอ้คนนั้นก็ไม่ว่างคนนี้ไม่ว่างขอหลักฐานไปหน่วยราชการอื่นฝ่ายจะมาก็7 วัน 15 วันมันจะเสร็จได้ยังไงไม่เสร็จหรอกครับ